นั่งเลี้ยงลูกของคนอื่นขอเป็นพ่อบุญธรรมให้เองบ้านเอกสมาไขความลับครึ่งชีวิตเลี้ยงลูกติดภรรยามา27ปีเป็นอีกหนึ่งนักแสดงรุ่นใหญ่ที่โลดแล่นอยู่ในวงการไทยมาอย่างยาวนานและไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเขาคนนี้ก็ยังคงได้รับบทบาทต่างๆเพื่อสร้างผลงานให้แฟนๆได้ติดตามอยู่ตลอดสำหรับเอกสมานักแสดงรุ่นใหญ่นั่นเองดีปัทมาปานทองซึ่งเป็นนักแสดงสาวชาวไทยมีผลงานสร้างชื่อคือภาพยนตร์เรื่องเด็ดหนวดพ่อตาเริ่มเข้าวงการตั้งแต่อายุ9ปีจากคำชักชวนของไพโรจน์สังวรีบุตรด้านชีวิตส่วนตัวได้แต่งงานกับนักธุรกิจและมีลูกสาวหนึ่งคนชื่อน้องพลอยโสวิชยาปานทองและเป็นที่ทราบกันดีว่าลูกสาวของแม่ดี้ได้เรียนจบคณะแพทย์เกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยและกลายเป็นคุณหมออย่างเต็มตัวแล้วงานนี้ดี้ปฐมาได้เผยความในใจหลังลูกสาวถูกขอแต่งงานผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่ารักกัน12ปีภายในสายตาพ่อแม่มาตั้งแต่เรียนเตรียมอุดมเรียนแพทย์มาด้วยกันรักกันแบบให้เกียรติกันช่วยกันเรียนจบแพทย์จุฬายามใช้ทุนก็ต้องห่างไกลตัวแต่ใกล้ใจในที่สุดเวลาก็ถูกลิขิตด้วย2หมอว่าปีนี้แหละล่าสุดต้องบอกว่าทำเอาอบอุ่นหัวใจสุดๆเมื่อหมอพลอยลูกสาวดี้ปฐมาได้เข้าพิธีแต่งงานแล้วท่ามกลางเหล่าอดีตนางเอกคนดังที่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีเป็นอย่างมากและเรื่องที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนเลยก็คือหมอพลอยแท้จริงแล้วไม่ใช่ลูกสาวของพ่อเอกสมาแต่เป็นลูกสาวของแม่ดี้ก่อนที่จะได้เลิกรากับอดีตสามีแล้วมาใช้ชีวิตกับเอกสมานั่นเอง